หอาจารย์น้ำซักผ้าสิ้นขององซานซูจี21ปียังสะอาดกว่าสิ่งที่ทักษิณบอกว่าผมบริสุทธิ์โอ้โหอาจารย์ครับคำนี้คมคายมันคมขนาดน้ำซักผ้าสิ้นเนี่ยที่ว่ามันสกปรกเลอะเทอะยังสะอาดกว่าที่ทักษิณบอกว่าผมบริสุทธิ์ผมบริสุทธิ์เออมันไม่ได้เศษเสี้ยวของผ้าสิ้นหรือชายผ้าสิ้นขององซานซูจีไม่ได้แม้แต่ขี้เล็บขององซานซูจีแล้วยังดันสะเอะทะลึ่งนะอาจารย์ทะลึ่งอะไรทะลึ่งมาเปรียบเทียบโอ้กับองซานซูจีโอ้จริงๆแล้วคู่นี้อายุใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็หย่ากับคู่ครองทั้งคู่ด้วยเออผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเออเมื่อกี้นี่เห็นมาโอ้องซานนี่เขาก็หย่ากับสามีเลยองซานก็หย่ากับสามีแล้วทักษิณก็หย่ากับภรรยาเออแต่ว่าหย่าด้วยคนละสาเหตุองซานหย่าเพราะว่ากลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่ามีสามีเนี่ยเป็นคนอังกฤษแล้วจะทำงานการเมืองก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็หย่าเลยและจะได้ไม่ต้องไปอยู่อังกฤษด้วยอยู่บ้านแม้จะถูกกักขังแต่ อีกคนนึงเป็นไงเออหย่าเพราะอะไรครับก็หย่าเพราะเศรษฐกิจหย่าเพราะกฎหมายหย่าเพื่อตัวเองเออนะฮะทีนี้อาจารย์ลองมาเปรียบเทียบเนี่ยความกล้าหาญของหญิงเหล็กคนนี้กับพันตำรวจโททักษิณเนี่ยผมว่าอองซานซูจีนี่เขาเป็นลูกผู้หญิงนะอาจารย์เออเอ้าแล้วทักษิณไม่ใช่ลูกผู้ชายเหรออ่ะ ผมว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าตัวเมียเออแล้วทักษิณนี่เป็นผู้ชายที่ไม่รู้เออจะมาหลอกให้ผมพูดอะไรกันไม่รู้ความในใจเกือบหลุดไปหมดเลยนะแม่อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าอาจารย์บอกว่าเปรียบกับองซานซูจีนี่เปรียบได้ไหมโอ้โหก็ผมบอกว่าชายผ้าสิ้นมันยังไม่ได้อะเปรียบกับเนลสันแมนเดลาได้ไหมโอ้โหฟ้ากับซาตานฟ้ากับเหวเลยอาจารย์โอ้แล้วบางทีเนี่ยทักษิณชอบไปเปรียบกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยเปรียบได้ไหมผมว่าทะลึ่งเกินไปไหมอาจารย์เอออ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าจะเทียบทักษิณกับใครดีหนอบางคนบอกว่าเทียบกับบูโรสโคนีนายกของอิตาลีบางคนบอกเทียบกับฮิตเลอร์บางคนบอกไปเทียบกับมากอสบางคนบอกเทียบกับฮุนเซนครับอาจารย์คิดว่าน่าจะเทียบกับใครมากที่สุดถ้าในความเห็นของผมเนี่ยผมว่าฮิตเลอร์โอ้แล้วใครเป็นเบอร์สองที่จะเทียบได้ฮุนเซนครับอาจารย์โอ้นะฮะโอ้ทำไมอ่ะฮิตเลอร์นี่ก็เป็นจอมเผด็จการอาจารย์ครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งใช่ทักษิณก็มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ใช้วิธีการนั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ต่างอะไรกับฮิตเลอร์เลยครับอาจารย์โอ้และฮิตเลอร์ฆ่าคนไปเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะชาวยิวเนี่ยถูกฆ่าไปหลายล้านคนโดยการลมแก๊สเลยผมเพิ่งไปโปแลนด์มาเนี่ยไปดูที่เขาเรียกว่าอัลสวิตคือเป็นสถานที่ที่เอาคนยิวมาจับอาบน้ำระหว่างที่อาบน้ำถอดเสื้อผ้าถอดเข้าของหมดลมแก๊สลงไปตายเป็นจำนวนมากครับตกลงทักษิณก็ทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากใช่ไหมใช่อาจารย์ครับเอาแล้วทำไมไปเทียบกับฮุนเซนล่ะก็อาจารย์ดูสิดูฮุนเซนสิครับเป็นไงอาจารย์ดูวิธีการของฮุนเซนนี่ครับประชาชนเขมรเป็นยังไงแล้วฮุนเซนเป็นยังไงแล้วฮุนเซนเนี่ยไปลากใครมาล้มที่เขมรยังไงครับเออวิธีการก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรกันครับครับเอาละถ้าอย่างนั้นเราก็คลายปมนี้ไปอย่างรวดเร็วครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูปมปัญหาถัดไปก็แล้วกันครับอีกไม่นานเธอรอพักนี้จะมีซิมบริกเครื่องหมายแห่งความรักอันนี้ก้าวเข้ามาอยู่กับผมวันนี้เขารออยู่ครับหม่อมเจ้ารุ่นสุดท้ายยังอยากจะมาอยู่กับพวกเราเลย
หลังจากที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธออกมาประกาศว่าจะมีหม่อมเจ้ารุ่นสุดท้ายเข้าทำงานการเมืองกับพรรคเพื่อไทยโดยเน้นว่าจะเป็นการพิสูจน์ว่าพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงจงรักภักดีปมปัญหามีอยู่ว่าจะมีหม่อมเจ้าคนใดยอมสละฐานันดรศักดิ์เข้าทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยใครคือคนที่พลเอกชวลิตแอบอ้างและการอ้างว่ามีหม่อมเจ้าเข้าร่วมพรรคการเมืองจะทำให้พรรคการเมืองนั้นพ้นข้อครหาว่าไม่จงรักภักดีได้หรือไม่อาจารย์รู้หรือยังตอนนี้ว่าหม่อมเจ้ารุ่นสุดท้ายที่บิ๊กจิ๋วพูดเนี่ยหมายถึงใครตอนนี้เขาก็รู้กันหมดแล้วอ้าวหมายถึงใครล่ะหมายถึงหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโอแล้วที่จิ๋วพยายามจะพูดว่าหม่อมเจ้ารุ่นสุดท้ายถ้ามาเข้าพรรคแล้วจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีคำถามพวกนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะฟังไหมผมอยากจะฟังแล้วก็อยากจะรู้จากปากของหม่อมเจ้าที่บิ๊กจิ๋วอ้างว่ารุ่นสุดท้ายเหลือเกินเนี่ยเขาคิดเขานึกยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนในรายการอีกรายการหนึ่งครับก็เลยเอามาฝากอาจารย์ไว้สักนิดหนึ่งดีไหมดีว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนหรือผมเรียกว่าท่านใหม่เนี่ยครับได้ปฏิเสธหรือไม่ว่าจะเข้าร่วมการเมืองกับพรรคเพื่อไทยครับเราไปฟังกันนะครับครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันผมต้องการที่จะหาสปอนเซอร์ครับเพราะผมเป็นประธานสโมสรฟุตบอลราชวิถีแล้วผมต้องส่งฟุตบอลลงแข่งขันนะฮะคือว่าผมก็มีเพื่อนฝูงเยอะแยะทำไมฮะโอเคผมก็ไปหาสปอนเซอร์หลายๆแห่งเขาก็ไม่ให้ผมใช่ไหมครับครับและในฐานะที่ผมกับคุณหญิงเนี่ยรู้จักกันนะฮะผมก็บอกเอ้ยคุณหญิงเนี่ยท่านกว้างขวางรู้จักบริษัทห้างร้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเออช่วยผมหน่อยเถอะผมทำฟุตบอลเนี่ยเป็นสโมสรฟุตบอลเก่าแก่หรืออะไรท่านก็รับปากว่าจะช่วยนี่คือเรื่องที่เราคุยกันนะฮะแล้วทำไมถึงได้ไปหาพี่จิ๋วครับก็คือว่าโอเคหลังจากคุณหญิงสุดารัตน์แล้วเนี่ยผมก็ไปหาพี่จิ๋วเพราะว่าผมเห็นว่าพี่จิ๋วเนี่ยกับผมเนี่ยเคยสนิทชิดเชื้อกันเหมือนเป็นญาติกันเพราะว่าตระกูลของพี่จิ๋วเนี่ยผมไม่ได้แก้ตัวให้พี่จิ๋วนะฮะขออนุญาตนิดนึงผมก็พูดตามตรงอะฮะเรียนตามตรงใช่มั้ยฮะว่าตระกูลของพี่จิ๋วยงใจยุทธเนี่ยอดีตในอดีตเนี่ยฮะถ้าจะสอบประวัติดูได้ก็อยู่ในวังในรั้วในวังใช่มั้ยฮะแล้วพี่จิ๋วก็กินข้าวแดงแกงร้อนในวังอ่ะใช่ไหมฮะผมก็ไปพึ่งพี่จิ๋วอ่ะว่าพี่จิ๋วเนี่ยรู้จักคนเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้มาช่วยก็เหมือนอย่างที่ผมคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์ก็คือวัตถุประสงค์เดิมต้องการหาผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลถูกต้องราชวิถีครับผมตอนนี้ก็ในฐานะคนสนิทกันเนี่ยใช่ไหมฮะผมก็พูดกับพี่จิ๋วเล่นๆนะฮะใช่ไหมฮะหรือจะเลิกเธอก็ได้นะแต่อาจารย์จะว่าผมก็ได้นะครับว่าพี่จิ๋วผมอยากเล่นการเมืองจังเลยผมอยากเป็นสสนะฮะผมอยากเป็นสสเหมือนท่านเหมือนเนวินชิดชอบเนี่ยครับผมทำฟุตบอลมา30ปีเนี่ยไม่มีใครสนับสนุนเลยคุณเนวินเนี่ยทำปีเดียวเนี่ยทีมบุรีรัมย์เอฟซีใช่ไหมฮะ อำนาจบารมีโอ้ยมโหฬารเหลือล้านสปอนเซอร์เป็นร้อยล้านเลยสปอนเซอร์เป็นร้อยล้านนี่คือที่ผมพูดนะฮะผมขนาดผมเป็นหม่อมเจ้าเนี่ยไปขอเอาง่ายๆขอทางช้างขอทางหรือเอาง่ายๆอาจารย์อย่างคิงพาวเวอร์อย่างเงี้ยโหใช้ชื่อคิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปซื้อทีมต่างประเทศได้ไปซื้ออะไรได้สนับสนุนคุณเนวินที30 40ล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะพอสโมสรราชวิถีไปขอราชวิถีเนี่ยคือว่าสัก5ล้านก็ยังดีผมทำทีมได้ทั้งปีอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะนี่คือที่ผมพูดออกไปว่าผมอยากจะเล่นการเมืองอยากเป็นส.ส.เพราะว่าผมจะได้ขอสปอนเซอร์จากใครก็ได้ง่ายดายแต่ผมเป็นหม่อมเจ้าเนี่ยผมเดินไปขอหรือไปขอใครเนี่ยไม่มีใครให้ผมก็น้อยใจตัวนี้นี่คือความน้อยใจของผม